ใครเคยมีปัญหาหน้านิ่งหน้าดุโดยธรรมชาติแม่ให้มาแบบนี้พ่อให้มาแบบนี้แล้วใครเห็นก็เข้าใจเราผิดเห็นปุ๊บตายแล้วเจ้ากรรมนายเวรจะหรือเปล่าหน้าเธอทำไมถึงดูบอกบุญไม่รับขนาดนี้ทั้งที่ข้างในของเราเนี่ยโอ้โหเราอยากจะเป็นมิตรอยากจะเป็นเพื่อนกับคนปัญหาเนี้ยแก้ได้ค่ะคืออันดับแรกเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าคนหน้าดุเนี่ยมีลักษณะแบบไหนมนุษย์เราเนี่ยค่ะจะใช้ความทรงจำค่ะเวลาสมมุติเราไปเห็นตัวร้ายในละครเนี่ยตัวร้ายเป็นไงคะคิ้วต้องปั้งขึ้นใช่ไหมคะตาต้องชี้ปากต้องแดงใช่ไหมคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นคนลักษณะคล้ายๆแบบนี้จิตของเราก็จะซึมซับแล้วอ๋อพวกนี้ดูร้ายดูดุความชอบไม่ดีก็ตกมาสู่กลุ่มคนที่ตาชี้โดยธรรมชาติซึ่งจริงคือเฉียวมากเปรี้ยวมากจริงๆคุณอ๋อถ้าเกิดคุณอ๋อพูดแล้วไม่ยิ้มนะคะหน้าตาคุณอ๋อก็จะเป็นแบบนี้ค่ะโอเคไหมคะไหวปะคะอยากตบไหมคะเวลาที่เรามีหน้าที่ดุสิ่งที่เราแก้ได้3วิธีค่ะแก้อันดับแรกคือเป็นการแก้เชิงของกายภาพหลีกเลี่ยงเลยนะคะการแต่งตัวที่สีที่มันจัดมากๆนะหรือปากทาสีแดงแป๊ดกรีดขอบตาเข้มๆอะไรแบบนี้ค่ะที่มันเป็นลักษณะที่ยิ่งเสริมให้เราดูดุเข้าไปใหญ่แบบนี้ค่ะมันก็จะยิ่งทำใหคนเห็นปุ๊บเนี่ยมันกลัวในกลัวคือโครงหน้าเราก็หน้าดุอยู่แล้วแล้วยังไปฟาดด้วยสีที่ทำให้สัญชาตญาณมนุษย์กลัวไปอีกแต่ครูขาแต่หนูชอบสีจัดๆนะคะครูทำยังไงดีไม่เป็นไรค่ะแก้ด้วยข้อที่2ค่ะข้อที่2คือแก้โดยการยกแก้มค่ะยกแก้มหรือยิ้มอ่อนๆยิ้มโดยที่เรารู้สึกค่ะว่าแก้มของเราตอนนี้ถูกยกขึ้นพวกเราลองนะคะลองทำท่าเหมือนแบบอย่างเงี้ยค่ะเหมือนให้แก้มของเราไปใกล้ตาของเราเนี่ยค่ะแล้วคราวนี้เราไม่ต้องยกเยอะค่ะถ้าเกิดเราเดินไปแล้วทำท่านี้อะไรนะมันก็จะดูแบบน่ากลัวนะคะบางคนที่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรายิ้มตลอดเวลาแบบนี้ค่ะมันก็จะดูปลอมๆนิดนึงฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือยกแก้มเล็กน้อยเรียกซะว่า2มิลค่ะ2มิลเนี่ยมันเปลี่ยนองศานิดเดียวแต่มันทำให้คนสวยขึ้นได้เลยนะคะมันจะทำให้หน้าของเราค่ะดูใจดีมีเมตตามากขึ้นและทำให้เสียงของเราเนี่ยก้องนะคะแล้วก็กังวานน่าฟังและการแก้อันสุดท้ายสำคัญที่สุดคือแก้จากข้างในของเราค่ะแก้จากข้างในของเราอย่างไรคือให้แววตาของเราเป็นแววตาที่เมตตาทำไม่ได้นะคะนอกจากเราเป็นคนเมตตาจริงๆเมตตายังไงล่ะเราใช้ชีวิตเดินออกไปในถนนเนี่ยให้พูดอยู่ในใจตลอดเลยว่าเฮ้ยขอให้ทุกคนมีความสุขเราเห็นเนี่ยเพื่อนบนท้องถนนเราเพื่อนมนุษย์เนี่ยเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นเดี๋ยวเขาก็ต้องพัดพลากสูญเสียไม่ต่างจากเราอ่ะฉะนั้นเราเอาความเมตตาเนี่ยเรามองไปที่คนก็ขอให้เธอมีความสุขส่งยิ้มให้กับใครก็ยิ้มให้เขาเขาไม่ยิ้มกลับก็ไม่เป็นไรฉันอยากให้ความสุขเธอให้เราส่งความรักความปรารถนาดีจากใจของเราส่งให้กับเพื่อนมนุษย์ที่เราได้พบเจอค่ะมันก็จะทำให้แววตาของเรามันเปลี่ยนแล้วคุณรู้ไหมคะว่าข่าวดีของคนหน้าดุคืออะไรเวลาที่คุณหน้าดุแต่จิตใจของคุณดีค่ะมันจะทำให้คนรู้สึกกับคุณบวกเป็นคูณนะคะเพราะนั้นคนบางคนหน้าหวานเลยแต่จิตใจคือแบบอะไรทำไมด่าคนพูดแต่เรื่องลบๆไอ้ที่หน้าหวานเนี่ยมันจะยิ่งลงลบเป็นหารเลยนะคะหายไปอีกเยอะเลยความรู้สึกที่เรามีต่อคนคนนี้แต่ถ้าวันนี้เราเห็นคนที่หน้าเหวี่ยงแต่พูดดีพูดหวานจิตใจดีเมตตากับผู้คนจากใจจริงเราจะมีความรู้สึกดีกับเขาอะแบบทวีคูณฉะนั้นค่ะวันนี้เราอาจจะเคยนึกเนี่ยพอพูดแล้วนึกถึงเพื่อนหลายๆคนที่จริงด้วยคนนี้เราเคยไม่ถูกชะตามันตอนแรกเห็นเพราะหน้ามันเป็นแบบนี้แต่พอรู้จักมันแล้วหัวเรารักมันมากๆเลยเรานึกเพื่อนแบบนี้ออกใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคือข้อดีของคนที่จิตใจดีค่ะฉะนั้นวันนี้ค่ะถ้าคุณเป็นคนหน้าดุลองเอา3วิธีที่ครูง้อแนะนำไปลองใช้ปรับบุคลิกให้เราเป็นที่รักเมื่อคนพบเจอดูนะคะ